ติดตามความคืบหน้าของแต่ละกิจกรรมที่ต้องทำในแต่ละวิชาได้ติดตามความคืบหน้าของแต่ละวิชาได้ว่าสถานะยังไม่ได้เข้าเรียนกำลังเรียนอยู่หรือสำเร็จการเรียนวิชานี้แล้วด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างสามารถกำหนดรูปแบบการแจ้ง ผู้เรียนถึงวิธีการสำเร็จการเรียนได้ออกรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของวิชาต่างๆและกำหนดเงื่อนไขาการได้รับสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นรูปสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของวิชาต่างๆทำให้จดจำได้ง่ายและออกแบบให้แยกกลุ่มวิชาได้เช่นฝ่ายขายรูปมีสีฟ้าเป็นพื้นส่วนฝ่ายการเงินมีสีเขียวเป็นพื้นเป็นต้น พนักง,งานสามารถเลือกดูรายละเอียดของวิชาที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้จากภาพหรือสีพื้นได้ง่ายกำหนดชื่อวิชาให้พนักง,งานแต่ละแผนกเห็นหรือไม่เห็นได้เช่นกำหนดว่าฝ่ายขายเห็นวิชา A แต่ไม่เห็นวิชา B ส่วนฝ่ายผลิตเห็นทั้งวิชา A และ B เรากำหนดให้เขาเห็นชื่อวิชาแต่อาจจะมีสิทธิ์เรียนหรือไม่ก็ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆ และหากตัวเขาไม่มีสิทธิ์เรียนแต่มีสิทธิ์เห็นชื่อวิชาก็สามารถขอเรียนผ่านหัวหน้างานได้หรือเปิดให้เห็น10วิชาแล้วให้พนักงานแต่ละคนมีสิทธิ์เลือกเรียน5ใน10วิชานั้นตามที่เขาต้องการเรียนก็ได้ <ส fin ans> การลงทะเบียนเรียนให้กับผู้เรียนเป็นรายคนอนุญาตให้ผู้เรียนลงทะเบียนเรียนเองได้ ให้สิทธิการเรียนกับพนักง,งานตามตำแหน่งงานตามหน่วยงานที่สังกัดตามกลุ่มอื่นๆเช่นผู้ชายผู้หญิงสาขาจังหวัดที่ตั้งของสาขาหรือเงื่อนไขอื่นๆตาม employee profile ได้นอกจากนี้เมื่อพนักง,งานเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานสิทธิต่างๆก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติกำหนดสิทธิการเรียนตามแผนการพัฒนา กำหนดสิทธิ์การเรียนตาม Training Roadmap ที่ได้ออกแบบให้กับแต่ละตำแหน่งงานรวมถึงวิชาที่ต้องมีการสอบให้ได้ลายเส้นที่มีเวลาหมดอายุด้วยโดยระบุได้ว่าหาก Certificate l ลายเส้นที่พนักงานมีนั้นหมดอายุให้เตือนล่วงหน้าและกำหนดได้ว่าต้องสอบใหม่ทั้งหมดหรือสอบบางส่วนได้ กำหนดรุ่นการเรียนให้กับพนักงานตามหน่วยงานย่อยๆได้เช่นพนักงานสาขา A ให้เรียนรุ่นที่1ส่วนพนักงานสาขา B ให้เรียนรุ่นที่2